ดระยองพวกเราชาวตำบลตาเสร็จจังหวัดระยองสู้สู้จังหวัดสระบุรีพวกเราชาวเทศบาลเมืองทับกวางจังหวัดสระบุรีสู้สู้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับขอต้อนรับคุณสุริยาของเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านดูกันวันนี้ก็ย้ำอีกทีนะครับเรามีทั้งเรื่องราวของเงาเสียงที่สนุกสนานการดูว่าใครจะเหมือนกันและการปะทะกันระหว่าง2ชุมชน2จังหวัดระยองสู้สู้สระบุรีสู้สู้2จังหวัดนะ2จังหวัดพร้อมป่าสายเปวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายกำลังจะครบรอบแล้วครับ8สัปดาห์ที่เราแจกของต่างๆนานามากมายวิธีการก็คือพอมันขึ้นคิวอาร์โค้ดปั๊บท่านก็โทรศัพท์มาสแกนตอบคำถาม5ข้อให้ถูกต้องรางวัลที่มีให้ทุกสัปดาห์เช่นกิฟต์วอเชอร์จากบาร์บีคิวพลาซ่านะครับไปรับประทานอาหารมูลค่า 3,000 บาท 3,000 บาทและรางวัลที่สำคัญที่สุดคือ Isuzu D-Max Spark โอ้โห1คันคนที่สะสมคะแนนมากที่สุดจะมีโอกาสได้รับรางวัลใช่ๆ Isuzu Spark อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นดูเรื่องที่1ไปสนุกสนานไปอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับพี่เลยครับทำไมฮะสสส.เค้ากำลังมีโครงการที่ให้ทุกท่านผู้ชมทุกท่านสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองชื่อว่าลดพุงลดโรคลดพุงลดโรคลดพุงลดโรคไม่ใช่พุงลกโรคไม่ใช่นะถ้าลดพุงซะโรคร้ายต่างๆเช่นความดันเบาหวานหัวใจเกาเรียกไปยังเรียกพยาบาลพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวเดี๋ยวตามพี่ไทยพี่ท็อปให้มาหออาภาดิบเป็นจะบ้าเหรอมีวิธีการง่ายๆก็คือ211 211โอเคอาหารในจานถ้าเราคิดซะว่าแบ่งเป็น4ส่วน2ส่วนต้องเป็นผักอุ้ยโอ้อุ้ยเลยโอ้โหเหรอ2ส่วนต้องเป็นผัก1ส่วนเป็นคาร์โบไฮเดรตจะเป็นเส้นหมี่จะเป็นข้าวจะเป็นอะไรก็ได้ก๋วยเตี๋ยวแป้งอ่ะอีกส่วนเป็นเนื้อโปรตีนกินเพื่อให้มากครับในจานเดียวแบ่งให้ได้แบบนี้ทุกมื้อโอ้โหผมมีสูตรใหม่พี่แอดแนะนำ211เหมือนกัน2นี่คือข้าว2จานข้าว2จานก๋วยเตี๋ยว1ขนมหวานอีก1แต่จริงๆแล้วการทานอาหารต้องทานให้ครบทานให้ครบ5หมู่แล้วเขาบอกว่าดีผมบอกเลยว่าไม่ดีทําไมไปกินหมู่1ก็อิ่มแล้วกินหมู่1ก็อิ่มแล้วไปกินหมู่ที่2อีกโอ้โหมาหมู่แรกมันหมู่บ้านหมู่บ้านเหรอเราอุตส่าห์มีรูปให้ดูง่ายๆนี่ๆๆๆ211นี่ๆๆใน1จานเนี่ยใน1จานแล้วพรีเซนเตอร์ถือให้เห็นพุงด้วยนี่นี่เป็นพุงที่พุงที่เป็นพิโรคพี่เป็นบีฟอร์ไงผมเป็นอัฟเตอร์เพ่อีกแล้ววิธีการนะครับ211อยู่ในจานเดียวกัน2เป็นผัก1เป็นข้าว1เป็นเนื้ออันนี้เรื่องดีๆนะอันนี้เรื่องดีๆทั้งนั้นนะตอนนี้เรามารู้จักกับต้นฉบับเขาเสียกันก่อนยังแนะนำกรรมการก่อนสิโธ่ก็คุยกันไปขนาดนี้แล้วยังต้องอะไรอีกเหรอคุณชมพูคุณไก่คุณตั๊กพี่แอนและคุณสมจิตครับเอาละครับตอนนี้มาพบกับศิลปินต้นฉบับของเราตั๊กแตนชนลดาเมื่อนี้แสงมาหาฟังเพลงฮันเก่าย้อนว่านักดนตรีเล่นได้ถึงใจเฮาอยากมานั่งงงเงางงงงไปอยู่หน้าเวทีเมาแล้วกันตะโกนขอเพลงใดพอต้องเกรงใจไปก็ว่าสิฟอนย้อนใส่มวนกรุบไปและเด้อใจเฮาแต่มือนี้กูขึ้นมาสวยแท้ว่าต้องมาพ่อหน้าบักหาแฟนเก่าภาพผู้สาวหน้าใหม่มานั่งโต๊ะโต๊ะเก่าของเฮาก็อยากเอาเรื่องเอาราแต่อยากขอเพลงให้เขาจักเพลงนะพี่ไอ้นักดนตรีไอ้ขอเพลงสลอสแลนะไอ้มอบให้ต้นที่มีผู้บ่าวลายใจที่ให้สะสวงไว้กับใจดวงนี้ไอ้ขอเพลงสลอสแลนะไอ้
นอแห่งคือพ่อความเก่าแห่งศูนย์หลายอายนักดนตรีเล่นได้น้องพี่เดียวติบให้สิบ่คิดน้ำไผก็ว่าสิฟ้อนย้อนใส่มวนกรุบไปและเด้อใจเฮาแต่มื้อนี้กูขึ้นมาสวยแท้ว่าต้องมาพ่อหน้าบักหาแฟนเก่าพาผู้สาวหน้าใหม่มานั่งโต๊ะโต๊ะเก่าของเฮาบ่อยากเอาเรื่องเอาราวแต่อยากขอเพลงให้เขาจับเพลงนะพี่ไอ้นักดนตรีไอ้ขอเพลงสละสลัดไอ้มอบให้ตอนที่มีผู้บ่าวหลายใจที่เฮ็ดสู้ๆไว้กับใจดวงนี้ไอ้ขอเพลงสละสลัดไอ้เพื่อว่าเขาสิขึ้นได้อย่าไปหาเฮ็ดบาปกับไผอย่าไปหาลีสอล้อไผขอบคุณงานเพลงสลอเซเลสลอเซเลเมื่อกี้พี่สมจิตพยายามขอเพลงสลอเซเลเนี่ยแปลว่าพูดอะไรก็ไม่จริงจังไม่จริงใจอะไรอย่างงี้เหรอรอแหละรอแหละรอแหละอ๋อขอเพลงว่าไอ้คนรอแหละไม่จริงใจรอแหละไม่จริงใจอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นอัลบั้มใหม่หรือซิงเกิลใหม่หรืออะไรเป็นซิงเกิลใหม่เลยค่ะอะไรบอกตอนนี้มีทําหลายอย่างหนูเออทําอะไรมากทําเพลงด้วยทําเพลงตอนนี้นอกจากงานคอนเสิร์ตตัวเองงานเพลงของตัวเองที่ทําแล้วก็แต่ก็สร้างงานให้กับศิลปินผัดกะเพรามิวสิกด้วยผัดกะเพรามิวสิกนี่เป็นร้านหรืออะไรคะไม่ได้เป็นสังกัดค่ายเพลงค่ะแต่ว่าแตนเป็นโปรดิวเซอร์ให้ใช่วันนี้นำมาด้วยนะ1คนศิลปินผัดกะเพรามิวสิก1คนชื่ออะไรชื่ออะไรน้องชื่ออะไรศิลปินคนนี้ชื่อว่าพบพิพัฒน์ค่ะอ๋อน้องคนนี้รู้จักพี่เคยมารายการเราเมื่อ7ปีที่แล้วจริงค่ะน้องเคยมาประกวดด้วยค่ะเคยมาประกวดตรงนี้เหรอใช่ค่ะโอ้แต่ตอนนี้อยู่ค่ายผัดหอยลายมิวสิกของผัดไทยผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราของหนูแกงกะหรี่มิวสิกอีหอมเป็นโปรดิวเซอร์เอาไปพบเลยครับพบพิพัฒน์ครับพบพิพัฒน์พบพิพัฒน์เย้พบพิพัฒน์ป๋าเฮ้ยนี่ไงเคยมาป่ะจำได้ป่ะตอนนั้นมาจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรมหาสารคามครับมหาสารคามแล้วมาแข่งเป็นรุ่นแบบประกวดหรือว่าเป็นแบทเทิลหรือเป็นอะไรแบทเทิลแบทเทิลแบทเทิลแสดงว่าต้องเต้นดิเก่งเต้นให้ต้องเต้นให้แล้วเพิ่งเริ่มเป็นศิลปินใหม่ของค่ายดูรุ่นเก่าเน่ต้องเต้นป่ะโอ้ยยังก็ดูโชว์แมวน้ำตุ๊ตุ๊ตะเมื่อตุ๊ตะเมื่อใครยังเรียกเลยเฮ้ยหล่อนะหล่อนะดูไปคัดตัวมันจากไหนไปคัดตัวไปทำไหนวันนี้เจอกันทางโซเชียลเนาะเราครับรายการคุยจีบกันเฟซบุ๊กเดี๋ยวเฟซบุ๊กไม่จีบกันไม่ได้จีบอ่ะไม่ได้จีบสาบานเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเพิ่งเคลียร์กันมาเขายังไม่รีบหรอกเคลียร์เรื่องไงพี่ไม่รู้ข่าวเคลียร์เรื่องอ๋อไม่พูดถึงโอเคนี่เป็นศิลปินคนแรกของค่ายเลยไหมค่ะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยเราเนี่ยผมมีเพลงช้าเป็นซิงเกิลแรกครับฮักแพงแล้วก็มีเพลงคู่กับพี่ตะกั่วแตนชลดาหันมาเนี่ยนะหันมาเนี่ยนะวันที่9มีนาคมนี้พบจะปล่อยเพลงเดี่ยวของตัวเองปล่อยแล้วซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่2โชว์สักเพลงได้ไหมโชว์สักเพลงหนูต้องใช้ไมโครโฟนไหมใช่เนาะใช้ไมตั๊กแตนเฮ้ยของตั๊กแตนเขาให้น้องเขาใช้ไมตั๊กแตนบ้าคนไม่ใช่แฟนกันให้พี่ออกตัวให้จะได้มีปัญหาจะได้ไม่มีปัญหาแต่ก็ออกข่าวเป็นแฟนนะเราก็พบเป็นแฟนกันไม่ใช่ก็คือในข่าวเขาไปปล่อยข่าวในโลกออนไลน์เต็มไปหมดเลยว่าใครเรากับเราเนี่ยค่ะมีทั้งกับพบแล้วก็มีกับบาวเบียด้วยบาวเบียอีกค่ะจริงๆก็เป็นน้องๆหมดเลยเพลงอะไรชื่อเพลงทักไอเดอร์ครับทักไอเดอร์อ่ะ
คันน้องเหงากะทักมาเว้ากับอายได้เด้อบ่อยากเจอเจ้าเพ้ออีหยังมากมายคันแม่น้องนั้นเหงาอีหลีแชทมาพี่อ้ายพร้อมและตอบไว้สิบ่เฮ็ดให้เจ้าเหงาใจคือไผคนนั้นเพลงเขาโอเคอะไรอะไรอินไงอินจะลืมติดตามผลงานของน้องๆครับขอให้วันหนึ่งได้เป็นต้นฉบับนะเหมือนอย่างพี่ตั๊กแตนนี่โปรดิวซ์ของเรานะโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เชิญนั่งก่อนนะครับผมเชิญนะทั้งคู่เลยนะเชิญทั้งคู่เลยนะผมจะบอกว่าอย่างนี้เชิญไม่นั่งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโชว์ของเขาด้วยนะขอติดตามฟังเพลงของเขาในรายการคืนนี้แหละนะอ้าวตอนนี้เรามาหาผู้เข้าแข่งขันของเรา4คนแผ่นป้ายฟังผมนะมี4แผ่นป้ายด้วยกันนะครับเริ่มต้นจากชุดเครื่องนอนซาตินยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่แลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300แล้วก็ RX ยาไม่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนอันคัมเตอร์มิสลากรใช้ยา1แผ่นป้ายอะไรดีครับอะไรดีซาตินค่ะซาตินมาดูครับเป็นหมายเลขอะไรนะสำหรับซาตินหมายเลข3หมายเลข2เจอหมายเลข2ว้าวมีความรู้สึกเหมือนเล่นสวยข้างหน้าเนาะคุณอุ้ยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณอุ้ยจะเจอกับใครนะครับมี4แผ่นป้ายทางฝั่งผมเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากน้ำปลาร้าปรุงรสตราป้าอ้วนซุปเปอร์แซ่บ Vivo V11 สบู่ไบสตรากูต้าไวท์โซปและไทยประกันชีวิตครับอะไรดีจ๊ะตากระแตเลือกสบู่ไบสตราค่ะสบู่ไบสตรากูต้าไวท์โซปครับเอาไปเหมือนแบบสาวร็อกสาวร็อกสองคนสองแนวสองสไตล์เลือกไม่ถูกเลยเว้ยคุณเอ๋กับคุณอุ้ยเดี๋ยวคุยกับน้องน้องคุณอุ้ยทำไมสักเยอะจังเลยนี่สักอะไรคะเนี่ยขอดูนี่นี่นี่สักอัคราเฮ้ยแต่เป็นยันทั้งหมดเลยนะไม่ใช่อัคราไม่ใช่สักแบบสวยงามนะนี่ทำงานอะไรทำงานอะไรที่ทำงานเขาไม่ว่าเหรอเปิดตำนานสักยันเปิดตำนานสักยันด้วยค่ะหนูเหรอค่ะเป็นอาจารย์สักค่ะอาจารย์สักคุณเป็นคนสักเองเลยอ๋อแล้วท่องมนต์ไหมท่องมนต์ท่องค่ะท่องมนต์ท่องคาถาคือไม่ได้เป็นเครื่องไฟฟ้าเป็นแบบสักมือค่ะใช่ค่ะแบบอันบนนี่อะไรคะรถโทษทีนะอันนี้เป็นเหมือนไม้ดูนิดนึงเหมือนเสือหน้าเป็นเสือหน้าเป็นเสือแต่มีชดาอันนี้ปู่เจ้าสมิงพรายค่ะจ้าเป็นบรมครูทางเสน่ห์เมตตามหานิยมเสน่ห์เมตตามหานิยมเว้ยค่ะค่ะใช่ใช่ลงมาอีกพญานาคป่ะอันนี้ไม่นี่กินเลยนกกับนกนกอะไรอันนี้นางพญากาละเวกค่ะนกกาละเวกนกกาละเวกแสดงว่าต้องเอาเพลงพญานาคเดี๋ยวสิก็คุณชี้อันนี้ไอ้หนูนี่ดูก็คุณชี้อันนี้ไม่ไปชี้พญานาคอยู่ที่ไหนร้านอยู่ไหนเนี่ยเธอตำหนักอำเภอน้ำสมค่ะอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่ที่อุดรอ้าวเหรอน้ำสมอำเภอน้ำสมยังมีอีกที่นึงอยู่อำเภอบันดุงค่ะให้ใครสักตัวเองก็ไปสองที่ไปมาไปแต่ว่าร้องเพลงอ่ะร้องเพลงอ่ะเธอร้องเพลงก็เป็นนักร้องค่ายด้วยค่ะเออเป็นนักร้องด้วยค่ายอะไรเขาเป็นนักร้องด้วยค่ายฮิมพูเรคคอร์ดค่ะอะไรนะฮิมพูเรคคอร์ดค่ะแถวภูค่ะใกล้เขาค่ะตีนเขาอ่ะตีนเขามีซิงเกิลของตัวเองไหมคะมีค่ะอ๋อเหรอขอฟังหน่อยได้ไหมชื่อเพลงซัมมาถูกยาเบื่อค่ะเหมือนหมาถูกยาเบื่ออ่ะร้องเลยคบกันมาโดนสำใดเคยมีความจริงใจจักหน่อยบอกหรือเพียงแค่มาล้อหลอกเอาใจกันไปประมาณนี้ออกกันไปนี่ตอนร้องนี่หลอกเอาใจกันไปมันต้องเศร้ากว่านี้โอเคนะมีใครบอกว่าหนูเหมือนตั๊กแตนไหมลูกก็มีค่ะมีเยอะค่ะเคยใช้เพลงพี่ตะกะแตนประกวดชนะด้วยค่ะเน่เคยใช้เพลงพี่ตะกะแตนประกวดและชนะมาแล้วด้วยเอาละเว้ยฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยมีรอยสักไหมมีรอยสักไหมครับใครเอ๋ไม่มีเฮ้ยง่ายๆอย่างนี้เลย
ควรจะถามเขาก่อนฮะอะไรฮะมีอะไรฮะผมเป็นคนจริงใจผมใส่เสื้อพี่แอร์เขาบอกว่ามีอะไรสั่งไหมผมก็เปิดดูว่ามีไหมไหนมีหนูสักอะไรไหมสักไม่มี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 รอยสักเลยครับเดี๋ยววีระสักให้วีระสักให้วีระจะสักวีระสักวีระวีระสักให้วีระจะสักวีระสักไม่ธรรมดานะครับเขาจะร้องเพลงด้วยเพียงจึก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 แร่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 ต้องไงทำอะไรที่ไหนคะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ว27ปีค่ะ27แล้วทำอะไรทำอะไรที่ไหนคะเป็นศิลปินสังกัดไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์โอ้โหนี่ศิลปินหมดเลยเว้ยศิลปินสังกัดมีสังกัดนะไรอะไรนะไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ชื่อเพลงอะไรค่ะชื่อเพลงของเราสีให้น้องเฮ็ดจังใดครับสีให้น้องเฮ็ดจังใดจะให้น้องทำยังไงจ้าจะให้น้องทำยังไงจ้าก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดจังได้ใจลืมอายยังมาบอกเลิกกันง่ายๆอย่างไรเหตุผลเฮ้ยย้ายค่ายไหมเห็นโปรดิวเซอร์ค่ายนู้นเขาบอกว่าเฮ้ยใช้ได้ผักกะเพราผักกะเพราเฮ้ยทางนี้ใช้ได้ผักกะเพราแล้วลบอยู่ผักกะเพราและขอดนะมีกินแน่นอนเพราะผักกะเพราเลี้ยงผักกะเพราทุกมือทำไมถึงได้เป็นศิลปินน้องเอ๋ก็ประกวดร้องเพลงเหมือนกันค่ะแล้วก็ติดตามพี่ตั๊กแตนมาตั้งแต่อัลบั้มไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ตอนนั้นตามพี่แตนพี่แตนอาจจะจำหนูไม่ได้แต่ว่าหนูตามไปเที่ยวไปวันเกิดพี่แตนเพราะฉะนั้นยังจำอยู่เลยใครดำหนูเราดำจริงป่ะใช่ค่ะตอนนั้นอยู่ชลบุรีมันจะอยู่ชลบุรีโดนแดดเนี่ยเหรอค่ะแต่ว่าเป็นคนสกลนครค่ะแต่ว่าไปเรียนที่นู่นก็เลยได้ตามพี่แตนเป็นเด็กน้อยเป็นแฟนคลับของคุณตะกั่วแฟนคลับแฟนคลับเลยแฟนคลับเลยฟังตัวอย่างครับไงง้องใช่ไงง้องบ่หักก็สร้างหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจคือแดงอ่ะใส่หมอลำไงง้องเชิญครับลำหัวตะเปิดพมันกังพมันกังสาวหมอลำคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชมออกมาม้วนหน้าเวทีก็สร้างหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจคือเด็กใส่หมอลำงานคุณอยู่ใจขอแต่ได้ยินเสียงฝนสีโตฟ้าพาเปลี่ยง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 บ่เคยเกี่ยงจากเธอแก่งสาวโสดเรื่องหมอลำบ่เคยเบื่อหมอลำอยู่ใส่ผู้เฒ่าสันตาสันเสือย้อนเพิ่นเปิดเพิ่นเบิ่งเธอทิมพร้อมบ่ค่ะเพื่อนเธอพร้อมบ่ค่ะคนโสดขยับมาสิพายาว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 สาวบ่ลำเจ้ายาวยาวยาวชีวิตของเฮาอย่าเศร้าอย่าซึมตรึมตรึมตรึมเอาไว้ที่นั่นตรึมตรึมตรึมมันให้มันลืมลืมคนที่ทิ้งเราไปเต้นกันไงงงบ่สนว่าบอดผู้ใดเต้นหน้าเวทีบอสร้างความวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมักมุ่นเพื่อนที่พร้อมบอกค่ะคนเคยพร้อมบอกค่ะคนโส
กรรมการต้องเป็นฝั่งไหนคุณตั๊กแตนมี2คะแนนนะฮะค่ะตรงนี้เป็นตู้จาก AS Next G นะครับ1 2 3 4ในตู้เรามีดอกไม้ชิวๆหนักขึ้นมาหน่อยก็เป็นแป้งนะหนักขึ้นมาอีกนิดเป็นน้ำสุดท้ายหนักสุดเป็นโคลนเป็นโคลนอ้าวยิงฉุบเป่ายิงชกชกชกอ้าวอ้าวคุณเอ๋เลือกก่อน1ค่ะ1อ่ะหนูเอาตู้ไหน2 3 4ตู้สามค่ะตู้สามกลัวไหมทำไมเสียงเหมือนทำไมเสียงแผ่วเลยทำไมเหมือนกลัวเลยอ่ะกลัวป่ะเนี่ยถามจริงไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวชนะไม่โดนอยู่แล้วมาเจอครับน้องอุ้ยนะฮะเออยู่ในตู้ของ AS Next G 3นะครับน้องเอเป็น B นะฮะอยู่ในตู้ของ AS Next G เบอร์1 A หรือ B ครับ A หรือ B โอเคน้องอุ้ยทางนี้ก็ได้ครับน้องอุ้ยแหมวันนี้จริงๆถือว่าสูสีนะครับแต่ดูแล้วทำไมคุณเหมือนคุณตื่นเต้นกว่าเขาเลยเหมือนกลัวเขาเหมือนระแวงก่อนเหมือนระแวงก่อนเลยทำไมอ่ะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นกว่าเขาวันนี้ไม่เป็นไรขอเจอพี่ตะกะแตนก็พอใจแล้วค่ะน่าโอเคพี่ตะกะแตนจนน้องเอ๋สองแผ่นป้ายเลยผลเพราะอะไรครับเพราะว่าน้องเอ๋เก็บรายละเอียดวิธีการร้องเหมือนตะกะแตนเป๊ะเลยอ๋อวิธีการร้องวิธีการเอื้อนอะค่ะวิธีการเอื้อนแต่ว่าของคุณอุ้ยเนี่ยครับเขาเก่งนะจังหวะเขาเป๊ะนะครับค่ะแต่ว่าวิธีการเอื้อนไม่ค่อยเหมือนแตนอะไรเรื่องของเทคนิควิธีการร้องว่าอย่างนั้นเถอะคือวิธีการเอื้อนโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับต้องบอกเลยครับว่าเสียงดีทั้งคู่นะครับแต่คุณตะกะแตนเนี่ยร้องเพลงช้าก็ชัดร้องเพลงเร็วสนุกเสียงก็ยังชัดทุกคำเพราะนั้นคำชัดเนี่ยให้คุณเอ๋น้องเอ๋ร้องชัดลูกเอื้อนก็เหมือนคุณอุ้ยพลังก็ดีแต่คำร้องอักขระไม่ชัดเท่าเพราะนั้นความที่เหมือนคุณตั๊กแตนต้องชัดทุกคำที่ร้องด้วยโอเคครับผมเสียงแข็งแรงทั้งคู่นะครับแต่ว่าคุณอุ้ยมุ่งไปที่เรื่องของการเต้นมากเต้นสวยครับเต้นแข็งแรงแต่ว่าพอเต้นปุ๊บเสียงก็เลยคุมไม่ค่อยได้มีหลุดหลุดนิดๆเนาะนะครับส่วนคุณเอ๋นั้นได้เสียงหนาคุณตะกะแตนจะเสียงหนาแข็งแรงครับในความคิดของพี่ตั๊กเนี่ยพี่ตั๊กมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นเรานึกชื่อของตะกะแตนชลดาตั๊กจะนึกถึงพลังเพราะว่าตะกะแตนเป็นคนที่มีพลังเสียงและเพลงไหงงดนตรีมันเยอะมากไงเพราะฉะนั้นต้องร้องสู้กับดนตรีให้ได้ต้องชนะต้องชนะดนตรีไม่งั้นดนตรีกบเสียงแล้วหมดอ่ะครับน้องอุ้ยแพ้น้องเอ๋ตรงพลังอ่ะคือน้องเอ๋เนี่ยแค่เสียงเขาสู้กับดนตรีได้แล้วก็ยันคือพี่ดูในเรื่องของลีลาด้วยอุ้ยเต้นคอมอุ้ยต้องไปฝึกเรื่องการเต้นให้พี่อีกนิดนึงยังไงก็แล้วแต่ทั้งน้องอุ้ยน้องเอ๋ต้องว่าเสียงเพราะเหมือนกันเพราะแบบว่าเรียกว่าไม่ทิ้งห่างกันเลยแล้วก็ทั้งคู่เป็นศิลปินด้วยพี่ขออวยพรให้ทั้งน้องอุ้ยน้องเอ๋นะคะขอให้เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยในภายภาคเนี่ยที่ในระยะใกล้ๆนี้เลยหนูจะออกซิงเกิลเพลงอะไรก็ตามขอให้โด่งดังเป็นที่รู้จักโอเคเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากมันต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างทั้งลีลาน้ำเสียงและเสียงจะต้องบุกต้องลุยด้วยแต่คุณอุ้ยเหมือนพะวงอะไรบางอย่างเหมือนพะวงอะเหมือนแบบเหมือนมีอะไรอยู่ในใจคุณคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับไปสักใครอีก18คนหรือเปล่าแล้วก็ร้องก็อาจจะแบบเสียงแบบไม่ลุยไม่สู้เสียงมันก็ดรอปสู้ดนตรีไม่ได้น้องเอโอ้โหน้ำเสียงเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เหมือนพี่ตะกะแตนมาก
แต่เขาบุกเขาลุยเทคนิคน้ำเสียงความเข้มแฟนคลับตัวจริงว่าอย่างนั้นเลยแล้วก็คิ้วหนูชัดดีมากพี่เห็นตรงนี้ชัดเจนมากคิ้วลอยมา8นิติเลยอันนี้เจ้าสำนักเหมือนกันสำนักเลยฮะสักคิ้ว คุณตั๊กแตนเนี่ยมีทั้งพลังแล้วก็ความแม่นยำและความคมน้องเอ๋เนี่ยมี power แต่ว่าจังหวะยังเหลื่อมคือปิดคำช้าไม่เหมือนตั๊กแตนเขาจะปิดคำได้เป๊ะและมีพลังน้องอุ้ยเนี่ยจังหวะการร้องเนี่ยค่อนข้างตรงได้แต่ร้องเพลงด้วยความคิดหมายความว่าคิดว่าฉันจะต้องร้องให้ตรงจังหวะอะไรแบบนี้เพราะงั้นเรื่องของอินเนอร์มันเลยลดลงไปอุ้ยเนี่ยมีข้อดีอยู่เยอะเสียงเพราะร้องดีครับแต่ว่าใส่ความรู้สึกกับเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงเร็วเพลงช้าให้รู้สึกไปตามเพลงเพื่อนเธอพร้อมบอกค่ะเพื่อนเธอพร้อมบอกค่ะคนโสดขยับมาก็ยอมรับว่าตื่นเต้นเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็มาถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะดีใจแล้วที่ได้มาเจอพี่ตั๊กแตนตัวจริงนะคะไอขอเพลงสลอสแลนะไอมอบให้ตัวที่มีผู้บ่าวลายใจที่ให้สสวไว้กับใจดวงนี้ไอขอเพลงสลอสแลนะไอเพื่อว่าเขาสิขึ้นได้อย่าไปหาเฮ็ดปากกับไผอย่าไปหาลีสออดผ่านไปแล้วคู่หนึ่งวันนี้หาเงาเสียงของตั๊กแตนชลดานะฮะครับมาดูครับคู่ที่สองจะเป็นอย่างไรไปพบเลยครับโอ้ครับได้ครับเฮ้ยพี่ผมว่าหน้าคล้ายด้วยนะหน้าคล้ายด้วยนะหยุดเอ้ยตายเลยเฮ้ยผมว่าหน้าคล้ายด้วยนะคุณครับคุณเลือกได้คนเดียวครับไม่ได้ครับไม่ได้คุณลูกตาลคุณเป็นญาติอะไรกับคุณตั๊กแตนป่ะพี่หน้าเหมือนพี่คล้ายๆนะคล้ายๆนะอ่ะทางนั้นคล้ายนะสวยไหมโอ้โหคนนี้ผมฝรั่งคนนี้หน้าฝรั่งอันนี้ผมเหมือนอันนั้นหน้าเหมือนทำอะไรที่ไหนหนูหนูร้องเพลงอยู่ตามงานค่ะแล้วก็ร้องเพลงทำงานโอ้โหเหรอมีซิงเกิลของตัวเองปล่อยในยูทูบชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงว่าหาแฟนใหม่ค่ะหาแฟนใหม่ป๋าสนใจหรือเปล่าตรงไหนวะพี่ดูคุณอยู่มุมนั้นคุณต้องมาดูน้องเขาคุยกับผมมุมนี้แล้วหาแฟนใหม่อีกที่พี่ชื่อเพลงหาแฟนใหม่ค่ะนี่มีอะไรกับคุณไงกับคุณไงอ่านพี่ถามชื่อเพลงเลยนะหาแฟนใหม่แตกต่างจริงอะไรเนี่ยคืออะไรยังไม่ได้ร้องยังไม่ร้องเลยคือคนจังหวัดอะไรเนี่ยสุราษฎร์ค่ะคนสุราษฎร์เหรอคนใต้เหรอคนใต้เว้ยมาแล้วต้องเป็นคนตายพอดูเศร้าซวยคบมาเลยพี่ก็ทำใจแต่แรกพี่ทำแต่แรกพี่ไม่แน่ใจเราคนตายหรือเปล่าเดี๋ยวฟังน้องแหล่งตายสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะวันนี้น้องลูกตาลมาออกทีวีวันนี้หนูได้ออกโทรทัศน์แล้วค่ะอย่าลืมดูหนูเยอะอย่าลืมเลขกันมากๆนะคะน่าโชคดีชัยโยชัยโยชัยโยน่ารักนะน่ารักนะโอเคเอาฟังเพลงนะว่าเพลงหนูอะยังมีแฟนใหม่โลอุ่งปาจะจุ๊บก็ไม่บอกสมน้ำหน้าดีมากลูกตาลเชิญลูกตาลรับรางวัล 5,000 บาทจากเอตูนอยากหาแฟนใหม่ลูกอยากหาแฟนใหม่อะไรเนี่ยหาแฟนใหม่สักคนยังดีกว่าต้องทนช้ำใจทนปวดใจเรื่อยมาออกสติงอ่ะหนูออกสติงเลยนะจะทนเสียงก็พอได้อยู่พอได้อยู่นะใช่ได้วันนี้มาใครหนูมาใครกับพี่พี่เขาเนี่ยเหรอใช่พลอานนท์พลอานนท์ใช่ใช่คล้ายๆว่ะพลอานนท์ตายแล้วเขาเป็นใครพอจังแต่เป็นพี่
จ้าของห้องอัดค่ะเจ้าของห้องอัดพี่อ๋อเหรอทำห้องอัดอยู่ที่ไหนลูกพี่สุราษฎร์ครับสุราษฎร์โอ้สุราษฎร์ที่เราเป็นศิลปินอยู่สุราษฎร์มีใครบอกเราเสียงเหมือนไหมมีใครบอกเราเสียงเหมือนก็มีเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆเวลาลงคลิปเพื่อนๆแล้วพี่ๆใช่อ๋อเวลาเราลงคลิป YouTube ไปเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเสียงเหมือนตั๊กแตนโอเคนั่นนักร้องคนที่ลง YouTube บอกว่าเหมือนเอาโอเคเป็นนักร้องป่ะคะเป็นค่ะแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยว้าวเอาทีละอันนะเป็นนักร้องร้องที่ไหนแม่ค้าออนไลน์มีวงประจำค่ะแล้วก็มีไปเล่นร้านอ๋อแล้วแม่ค้าออนไลน์ค่ะขายอะไรขายอะไรขายเป็นวิตามินผิวค่ะบำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใสเหรอนี่ไงพี่ดูผิวเว้ยอย่างพี่ตั้งนี่ได้ไหมได้ไหมตั้งนี่กินเลยจะขาวไหมยากค่ะยากหนูร้อนเล่นพี่อย่างน้อยมันจริงใจนะเอ้ยแล้วมีใครบอกเราร้องเหมือนไหมมีค่ะที่บอกว่าคล้ายเพราะว่าหนูอัดคลิปเพลงพี่ตะกะแตนลงแล้วก็มีหลายๆคนที่บอกว่าเสียงคล้ายลองไปเงาเสียงดูสิอะไรอย่างงี้ค่ะหนูก็เลยลองคุณเคยดูไหมว่ามีน้องๆที่อัดร้องเพลงคุณเคยเข้าไปดูนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเจอเขาสองคนบ้างหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะจำไม่ได้เกิน10ไหมตะกะแตนเกินนะพี่ตะกะแตนเอาไปลงเป็นฟิชเชอริ่งหนูเหรอใน YouTube หนูพี่ตะกะแตนเอาไปลงเป็นฟิชเชอริ่งเลยคนเร็วในดวงใจใช่ใช่คนเร็วในดวงใจแล้วคุ้นๆเอาแล้วเรามีไหมเรามีไปลงไหมเข้าไม่มีก็โกหกไปก็ได้ไม่มีก็โกหกไปเดี๋ยวเขาไปตรวจแล้วไม่มีไงโอเคขอตัวอย่างนะครับบอกงึดจักเม็ดก็แค่ผู้ชายหลายใจเอาขับผู้หญิงหลายคนน้องบอสนนักของพ่อสำนีสิไปทางใดก็ไปน้องบอสได้สนใจของจังสีหาอยู่ใส่ก็มีตามแต่มือที่ไอทิมมาน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดีก็แค่ผู้ชายสัวสัวหลายใจแบบนี้โอ้ยบังเงินจากเม็ดเสียงเขาพลังเยอะนะบอกงึดจักเม็ดเชิญครับนอกหักหลายเคยเสียตายแทนได้บอกเคยเฮ็ดให้เสียใจบอกเคยเฮ็ดให้เจ็บช้ำแล้วเป็นย้ำคนที่บอกว่าหากกันมันคือสร้างใจดำกระทำใจน้องหักเลิกกันไปบ่เท่าใดก็มีไม่น้องเลี้ยวเห็นย้ำใดมันต่ำใจตักตักแล้วเรื่องยังน้องสิยอมจมปลักใจชีวิตโสดให้มันคักคักโลดแล้วขอคืนดีหัวใจดวงนี้มันถือแล้วเชิญไปหาคนไม่น้องบ่ได้อยากเป็นควายสิไปใส่ทางใดก็ไปรอขอความเห็นใจจากน้องให้อายกลับคืนไปซะไปบ่อยากเว้ากับคนใจร้ายคนบ่จริงใจมันเสียเวลาดอกไม้แป้งและน้ำโอเคเป่ายิงชุบใครจะได้เลือกตู้ไหนเป่ายิง
ชกต่อยังชกโอเคค้อนชนะค้อนชนะเราชนะเราได้เลือก1 2หรือ4เอาไหนดีเอา4ค่ะ4โอเคหนูคะ1กับ2 1กับ2เอาอะไร2ปี2โอเคโอเคมาเลยครับ2 4ไปตามหนูไปเอาล่ะพร้อมแล้วครับน้องลูกตาล A อยู่ในตู้ของเลขซอยหมายเลข4ครับส่วนน้องปริ้น B อยู่ในตู้ของเลขซอยหมายเลข2 A หรือ B ครับ A หรือ B คนแพ้ดีใจกว่าคนชนะเว้ยหน่อยโอเคเป็นไงสบายใจสวยเลยสวยเลยสวยเลยพี่ตั๊กแตน2แผ่นป้ายเลยค่ะเหตุผลเพราะอะไรครับน้องปิ้นเขาตีโจทย์เพลงนี้แตกแล้วร้องลักษณะเหมือนแตนทุกอย่างเลยแล้วมันเป็นเพลงที่แบบไม่แคร์แล้วเรามีความสุขไม่แคร์ใช่แต่ว่าอย่างน้องลูกตาลเขาร้องแบบเหมือนแบบมันเครียดอ่ะแล้วก็อารมณ์แบบอันนี้มันจะต้องแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำเสียงเขาก็อารมณ์การร้องทำให้น้ำเสียงมันออกมาเป็นแบบนั้นได้อารมณ์กว่าใช่ค่ะอ๋อถูกต้องตามหลักเนื้อเพลงมากกว่าโอ้ยบอกเกิดจากเม็ดอย่างเงี้ยมันเป็นตัวโจทย์ที่ทำให้ชัดเจนอยู่แล้วที่คุณตั๊กแตนร้องให้ฟังคุณปริ้นร้องตรงนี้ชัดกว่าก็เลยยกให้คุณปริ้นครับแล้วลุงตาลน่าจะอยู่กับเพลงนี้น้อยไปหน่อยแล้วก็ดูมีความกังวลแล้วก็พอกังวลปุ๊บไม่ค่อยชัดเพราะว่าเอกลักษณ์ของคุณตั๊กแตนนั้นจะต้องร้องชัดใช่ไหมแต่ว่าของปริ้นร้องสบายแล้วก็เสียงพลังยิ่งมากประโยคก็ยิ่งพลังยิ่งเยอะนะครับแล้วก็เต้นจังหวะอะไรก็พอดีลูกตาลลูกตาลเดินมาใกล้ๆพี่ตั๊กนิดนึงไม่ต้องเดินถึงพี่กันนิดนึงทำไมฮะโอเค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 แป๊บนะคะอะไรพี่เฮ้ยอะไรวะอะไรฮะคือโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวฮะโอ้เดี๋ยวพอเห็นเนี่ยอยากร้องเพลงฟังสักเพลงนึงอะไรคะโอ้นี่มันบักแตงโมโอ้โอ้นี่มันบักสมโอโอ้นี่คือจะเป็นบักพาวน้ำหอมปาดเหลือใจรีบดูรีบดูนะเห็นไหมมันได้แป๊บเดียวได้แป๊บเดียวไม่ใช่เดียวมือยัดลงไปไม่ใช่เดียวไม่ใช่ลงไปเองไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ขอบใจไก่มากพี่ดึงขึ้นมาแล้วมันลงไปแล้วไม่ใช่เดียวมันไหลลงไปมันไหลลงไปดูดิน้องเขาทั้งร้องทั้งเต้นก็ยังอยู่โอ้คือมันยุนอองตองแทนโอ้มันจะมันยกรองเอาเรื่องร้องเพลงสิเอาเรื่องร้องเพลงอ่ะเรื่องร้องเพลงมาที่ลูกตาลก่อนเลยนะมาที่ลูกตาลก่อนเลยนะเดี๋ยวๆของฉันใต้อ่ะของฉันของฉันของฉันเราไม่ใช่ห่วงโอ้โหห่วงอะไก่อ่ะโอ้วันนี้เนี่ยแบบชื่นใจจังเลยอ่ะคือแบบว่าอาหารตาอาหารหูอีกด้วยนี่เงาเสียงตะแตนนี่สวยทุกคนเลยนะทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โหทีนี้ตาถ้าเทปนี้ออกตาต้องดูตัวเองมันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเขาร้องแล้วมันเพี้ยนสูงน้องปิ้นนี่คือเขาร้องเหมือนไม่มีความกังวลเลยอ่ะคือทั้งเพลงคือแบบอย่างที่ตะแตนบอกเลยว่าน้องตีโจทย์เพลงนี้แตกไม่แคร์ไงอ๋อนี่นอกจากไม่แคร์แล้วยังไม่สนใจด้วยเลยมองอยู่เขาดูอยู่เป็นอย่างที่พี่กิ๊กพูดไหมไม่มีไม่มีแบนไม่แบนไม่แบนจริงๆเลยลูกตาลอาจจะไปได้ซ้อมมาก็ได้ซ้อมหน่อยไม่หน่อยถ้าซ้อมมากกว่านี้นี่เราจะลองเหมือนกว่านี้นี่เพลงนี้มันไม่ค่อยคุ้นบอกว่าที่ร้องที่ถนัดถนัดก็คือเหมือนจะเป็นเพลงชายอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้เห็นไหมพี่บอกแล้วนี่ปันนี่ค่ะเนี่ยเพลงเนี้ยอยากเป็นคนรักไม่ได้อยากเป็นชู้ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหมมีเอาแก้มมาให้หอมด้วยโอ้ยอะไรอะไรจังปามน้องโอ้อาศัยจังหวะชุลมุนชุลมุนพดอานนท์จัดการเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะมาเป็นเงาเสียงบางทีต้องแบบครบเครื่องต้องร้องได้ทุกเพลงของเขาเพราะว่ามาที่นี่เราไม่รู้จะเจอเพลงอะไรปิ้งฮะสนุกบ้างไหมครับ
สนุกไหมสนุกสนุกไหมลูกเมื่อคืนนอนกี่โมงเพื่อนคืนนอนกี่โมงหนูนอนยังไม่ได้นอนเลยว่าไปเชียวไปนอนก่อนไหมไปนอนก่อนไหมนั่นอย่างนี้ตลอดเลยเคยเห็นคนง่วงนอนไหมแต่ทนนะแต่ฝืนเนี่ยต่อสู้ตัวเองจะรับจะรับจะรับฝืนฝืนตาไว้จะรับจะรับจะรับอีกแล้วนี่อย่างนี้เหรออ๋อนี่เคยยืนจะรับแต่ปริ้นทำดีมากนะเพลงนี้ดูแล้วเรารู้สึกแบบว่าดูไม่รู้ว่าหนูง่วงแล้วง่วงมากด้วยแล้วเสียงชัดเจนเหมือนพี่ตะกะแตนเสียงชัดเจนแล้วก็เสียงบุกเสียงลุยเหมือนพี่ตะกะแตนยงโยมาย งโยปริ้นได้เปรียบตรงที่ว่าเป็นนักร้องงานเลี้ยงมีวงแล้วร้องเพลงแบบเนี้ยประจำถ้าเอาเสียงเนี่ยผมว่าเสียงเพราะทั้งคู่ลูกตาลก็เสียงเพราะมากการร้องเพราะแต่ว่าไม่ถนัดเพลงเร็วสำเนียงของเพลงเร็วมันหายไปไม่ออกไม่ออกก็แค่ผู้ใส่หลายใจก็ผู้ยิ่งหลายคนนอกบ่สนของพ่อสมีก็ยังถือว่าโชคดีค่ะเพราะว่าตู้ที่เลือกก็เป็นดอกไม้นะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้เลอะออกมาก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะเอาล่ะตอนนี้เราได้คู่ชิงแล้วนะครับน้องเอกับน้องปิ้นชนะมา 7-0 ทั้งคู่แต่คราวนี้มันเป็นเพลงช้าดิแต่พลังเสียงยังคงดุดันเหมือนเดิมดุเดือดพี่กิ๊กบอกว่าแต่ก่อนคุณไม่ร้อง power เยอะขนาดนี้นะตั๊กกะแตนแต่ก่อนนี่ที่เคยมาออกรายการเนี่ยตอนนั้นยังซอฟๆนะแต่ตอนนี้โยนใจให้หมากินอ่ะโอ้โหน่าจะตามรอยบาดแผลที่มันเวอะวะนี่โอ้ยเราต้องแกร่งให้ได้คนใจร้ายมันเยอะเราต้องแกร่งให้ได้คนใจร้ายมันเยอะโอเคขอตัวอย่างเลยครับโยนใจให้หมากินเชิญสิไปสิโตกะกะสาว้าจุดท้องมันเป็นบั้งไฟเลยจุดเป็นบั้งไฟเลยโอ้โหต้องเจ็บช้ำใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะโยนใจให้หมากินเชิญกันมาตั้งดอกบอกคิดรู้ต้นน้องแน่บออายเคลียร์ทิมปานขี้ไก่จบงานแทนน้องความดีที่เคยสร้างมาอายเคยเห็นค่าแน่บอน้องหรือเห็นน้องเป็นแค่ไม้ลำปอหักไว้อ้อยไฟเห็นว่าหักหลายก็อย่าทำร้ายกันไปได้ขอแฟนบอกแม่นขอควายหยุดทำร้ายหัวใจน้องสาวโยนทิ่มให้มาเสด็จจ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักกับเขาซาอายหักเขาสิลมสิตายปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกกะซาย้อนทิ่มให้มาจะได้จ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอายลายไปกับเขาซาตายปล่อยน้องคือจังบังไฟจุดแล้วสิไปสิตกกะซาน้องแค่คนผ่านทางบ่มียังให้อายต้องหักเป็นได้แค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนหักบ่ได้ดอกนา
ปล่อยน้องคือจังบั้งไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสาเลือกยากสูสีอ่ะเพลงตายแล้วสูสีมากเลยอ่ะแต่ที่สำคัญครับคุณดูครับครับเหลือสองตู้เป็นน้ำกับแป้งวายเอาละยิงจุบกันก่อนอยากได้อยากได้โดนอะไรแป้งสิแป้งค่ะแป้งอยากได้แป้งอยากได้เลยน้ำค่ะน้ำอยากได้แป้งเอาไปแย่งกันด้วยไอ้นี่ง่วงไงจะสนใจไหมขอล้างหน้าหน่อยเปล่ายิงชุบชุบได้เลือกก่อนขอให้ได้แป้งเชิญไม่เอาค่ะเอาตู้ไหน1กับ2ตู้1ค่ะตู้1ของหนูตู้2นะคะโอเคตามมาเลยค่ะเชิญหนูไปเลยคนนึงอยากได้แป้งคนนึงอยากได้น้ำเอาละตอนนี้น้องเอ๋อยู่ในตู้1นะคนนี้อยากโดนแป้งครับน้องปริ้นอยู่ในตู้2ถ้าหนูแพ้หนูขอโดนน้ำจะได้ตื่นแต่ที่สำคัญขอชนะไว้ก่อนไม่โดนทั้งแป้งทั้งน้ำว่างั้นเถอะเอ๊หรือบีครับโอ้ได้ของตั๊กแตนได้ของตั๊กแตนเลยนะย้อนทิ่มให้มาจะได้จากใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอ้ายหลายไปกับลมสิตายลอยน้องคือจังบั้งไฟจุดแล้วสิไปสิตกกระสาเอ๊หรือบีครับแต่ต้องถือว่าสูสีมากสูสีมากสูสีมากต้องบอกเลยว่าโจทย์เพลงนี้มันมีลูกเอื้อนที่มีเพียงคนเดียวที่คล้ายของคุณตั๊กแตนโยนทิมให้มาเสียได้จากใจน้องดวงนี้นี่นี่ตัวอย่างหรืออะไรฮะตัวอย่างหรืออะไรฮะตัวอย่างเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเอาอยากให้คุณตั๊กแตนร้องให้ฟังจบเลยจบตั๊กแตนครับร้องให้ท่อนนี้ฟังหน่อยครับโยนทิมให้มาเสียได้จากใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่หักอ้ายหลายนี่แหละครับเสียงเสียงแทงจังเลยว่ะตรงนี้เองใจสิแทงใจมันพลาดพลาดไปแทงพลาดครับคุณปริ้นเนี่ยร้องท่อนนี้ออกมาได้ดีมากมันโดนใจคล้ายๆคุณตั๊กแตนครับชอบเพราะสิ่งนี้เลยครับคุณปริ้นจุดแข็งวันนี้รอบนี้เพราะว่าเสียงเขาคมชัดเพราะมันต้องขยี้ต้องจี้ด่าว่าผู้ชายอ่ะใช่ไหมซึ่งคุณตั๊กแตนก็ทำไว้เป็นสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณเอ๋อย่าเพิ่งเสียใจนะครับทำไมอ่ะพี่ทำไมเป็นผู้หญิงที่โดนแป้งแล้วน่ารักที่สุดเลยครับน่ารักที่สุดเลยครับอะไรอ่ะอะไรอะไรพี่สุดยอดตึกกันพูดไม่ออกเป็นช่วงเวลาของเขาคอมเมนเตอร์ผมจะไปตัดอะไรได้เฮ้ยตลกกันขำนิดนึงก็ได้พี่น้องมันง่วงจะหลับกันไหมจะนอนกันไหมที่พี่เนี่ยใช่ครับใช่ครับพี่ตาค่ะถ้าเป็นมวยนะคะทำไมไม่เสมอแต่ยกได้ป้ายเดียวก็เลยตัดสินใจเลือกเอฟแต่อย่างหนึ่งชื่นชมคุณตั๊กแตนทำไมฮะเด็ดเดียวเขาเป็นตัวแทนมาอยู่ที่เด็ดเดียวไหมน้องยกขาดก็ขาดเลยอันนี้ชื่นชมขอให้ตั๊กแตนเป็นเคสตัวอย่างสำหรับทุกคนที่จะมานั่งตรงนี้ต้องอย่างงี้เอ๋พี่ให้เอ๋ชั้นตรงที่เสียงเอ๋เนี่ยหนากว่าน้องปิ้นนิดนึงแค่นั้นเองค่ะเนื้อเสียงเนื้อของเสียงเนี่ยคือสองคนนี้เนี่ยชูปีมากชูปีคืออะไรสูสีมากเสียงแบบแปะเอี่ยมากเหมือนกับตั๊กแตนทั้งคู่เหรอ
เลือกยากมากๆเลือกยากมากออมต้องแปลแล้วภาษาไทยเลือกยากมากภาษาเลือกยากจริงผมมีความรู้สึกว่าเอ๋เนี่ยเขาคอนโทรลเสียงได้มั่นคงเพราะว่าเสียงของคุณตั๊กแตนยงโยเนี่ยมันมั่นคงไม่ใช่เรียกเขาเรียกเขายงโยตั้งแต่เด็กไงคือเสียงของตั๊กแตนแบบเนี่ยเห็นเลยชัดเจนมั่นคงแน่วแน่หนักแน่นตรงนั้นก็เลยทำให้รู้สึกว่าให้เอ๋แต่ปริ้นก็สุดยอดด้วยขอบคุณมากเห็นด้วยกับตั๊กคือคู่นี้เสมอเพราะว่าไม่มีใครที่แบบเด็ดขาดไปเลยเอ๋มีดีที่เหมือนกับตั๊กแตนตรงที่ว่าเป็นคนร้องละเอียดแล้วก็ความหวานหนักเบาอะไรต่างๆดีแต่เนื้อเสียงเนี่ยไม่แน่นเท่ากับปรินซ์ปรินซ์มีดีที่เนื้อเสียงแล้วก็การเอื้อนแต่ว่าฟีลของเพลงช้าเนี่ยยังไม่ถึงนะครับแต่ความหนักแน่นมีเพราะงั้นคู่นี้ดีทั้งคู่แต่ว่าผมชอบรายละเอียดของการร้องของเอ๋มากกว่าแค่นั้นเองครับขอบคุณครับเอาละคุณตั๊กแตนเชิญบนเวทีนะคะวิเคราะห์สองคนให้เราฟังหน่อยออกมาปุ๊บเนี่ยจริงๆชอบน้องเอ๋มากกว่าเขาเริ่มร้องก่อนตั้งแต่แรกคือเลือกเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่พอร้องออกมาจริงๆแล้วอ่ะภาพรวมของเพลงบวกกับเนื้อเสียงจังหวะแล้วก็วิธีการเอื้อนอะไรอย่างเงี้ยน้องปรินซ์เขาทำออกมาได้แบบว่ามันบาลานซ์มันพอดีค่ะรวมๆแล้วเขามีลูกพอดีดีกว่าใช่ใช่แล้วมันเกิดความแบบมันน่าฟังมันน่าดูไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างเอเนี่ยแต่ชอบเนื้อเสียงเขามากนะคือก็เป็นคนที่มีแก้วเสียงดีมากแต่ว่าการเก็บรายละเอียดเขาเอื้อนแต่เขาเอื้อนไม่สุดแต่ทางเนี้ยเขาเอื้อนสุดย้อนทิมพ์ให้มาจะได้จ้าใจน้องดวงนี้น้องมันเป็นคนบ่ดีบ่ดีที่ฮักอายหลังวันนี้นะคะถึงจะไม่ชนะนะคะแต่ก็ดีใจแล้วนะคะที่ได้เข้าไปในรอบที่2ถึงจะไม่ได้ร้องเพลงคู่พี่ตั๊กแตนก็วันนี้ก็ดีใจแล้วค่ะแชมป์เงาเสียงตั๊กแตนชนดาคือต้องปรินซ์นะครับเงาเสียงตะกตานชนระดาดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่ตะกตานเลือกปิ้นนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่พี่เขามองหนูนะคะแล้วก็หนูรู้สึกดีใจมากๆที่หนูติดตามพี่เขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็วันนี้หนูได้มายืนข้างๆพี่เขาค่ะดีใจมากค่ะมีรางวัลพิเศษนะครับพี่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าลัคกี้เฟรมเป็นแชมป์แล้วดีใจป่ะได้มีโอกาสร้องเพลงกับพี่เขานะมีอะไรอยากพูดกับพี่เขาก่อนไหมดีใจมากค่ะที่ได้มายืนอยู่ข้างๆพี่ตะกะแตน หนูมองพี่ตั้งแต่ เอาอีกแล้ว มองพี่ตั้งแต่อะไรลูกตั้งแต่หนูเด็กๆเงี้ยใช่ไหมเองขอจองในใจว่าร้องให้จริงด้วยเหรอชื่นชอบพี่เขามากเคยคิดไหมว่าวันนี้จะได้มาร้องเพลงคู่กับพี่เขาไม่เคยคิดอ่ะเดี๋ยวร้องเต็มที่เองนะลูกนะจบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องลืมผู้ชายห่วยที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเข้าจริงหัวใจมันก็มีเหตุผลของมันอย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห้งสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรแล้วในดวงใจอย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห้งสวยก็ช่างมันก็ช่างอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอ
ดระยองพวกเราชาวตำบลตาสิทธิ์จังหวัดระยองสู้สู้จังหวัดสระบุรีพวกเราชาวเทศบาลเมืองทับกวางจังหวัดสระบุรีสู้สู้เอาละครับวันนี้สำหรับรายการของเรานะกิ้งดูส่งห้ามเพลงเงินล้านครับระยองแล้วก็เจอกับสระบุรีครับโอเคเดี๋ยวมาคุยกันก่อนจังหวัดระยองเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะหมู่2ตำบลตาสิทธิ์คุณรัชพลมั่นคงดวงเชิงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ดำรงตำแหน่ง4ปีไหมหรือว่าเดี๋ยวนี้จนถึงเกษียณเกษียณ60ครับเกษียณ60ตอนนี้พี่อะไร59ไม่ถึง ไม่ถึง57แล้วครับ57มา57ตกใจทำไม56พี่สมมติว่าไปร้านหนึ่งพี่จะไปทำอะไรผมจะไปทำเสียงตามสายครับประกาศในหมู่บ้านเราเนี้ยเหรอปกตินะครับผมมีข่าวสารราชการนะครับต้องเอารถปริ้นประกาศมันลำบากมากหมู่บ้านพี่กี่หลังคาเรือนครับเป็นพันครับโอ้โหแล้วสายพี่จะไปหมดพันหลังคาเรือนนี่ไหมมันเป็นกลุ่มๆครับที่ผมทำคือว่าเนี่ยเวลาที่ผมทำไว้หนึ่งแห่งแล้วจะไปเพิ่มให้มันครอบคลุมทำต่อยอดโอเคแล้วน้องออมสินเคยมาไหมโอ้โหเคยมาครั้งหนึ่งครับสมัยที่มานี่ดำน้ำใช่ไหมลงดำน้ำวันนั้นพี่คนไหนเป็นตัวแทนเราชนะนี่ใครอ่ะพี่ตั๊กเหรอพี่ตั๊กเหรอจริงเหรอพี่ตั๊กเหรอออมสินหนูยังจำได้อยู่เลยถ้าเกิดใครที่ชอบฟังลูกทุ่งแบบลูกแบบทางโบราณโบราณนี่เลยออมสินสไตล์เขานะฮะอีกฝั่งหนึ่งครับของคุณของสระบุรีนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทับกวางครับคุณสมพงษ์หมอนพักดีสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มที่โอ้โหพี่มาขี่ม้าอยู่ไหนเอามากี่รถไม่ใช่เขาขี่ม้าเป็นตัวม้าเป็นตัวต้อนวัวพี่เลี้ยงวัวไหมพี่เลี้ยงวัวไหมเลี้ยงวัวเนื้อครับเลี้ยงวัวเนื้อครับถ้าได้ร้านหนึ่งเราไปทำอะไรครับจะไปปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับที่นี่จะสอนเรื่องอะไรบ้างก็จะมีกิจกรรมสอนหลายๆอย่างที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยหัตถกรรมกิจกรรมสอนอาชีพเรื่องอะไรใดๆอย่างนี้รวมทั้งให้เพลิดเพลินด้วยอาจารย์เอามาจากไหนเอานักปราชญ์มาสอนชาวบ้านมาสอนด้วยโอเคจะไปพัฒนาเนี่ยโรงเรียนนี้มีอยู่แล้วโอเควันนี้ได้น้องมาน้องอ้นอายุไหนอ้น27ปีครับ27ออมสิน15ครับ27เจอ15ต่างกันถึง12ปี1รอบโอเคมาเดี๋ยวเรื่องแผ่นป้ายเรื่องแผ่นป้ายจะได้เพลงอะไรอีซูซูแล้วก็ลูกชิ้นหมูโฮเด้งแป้งหอมและโรออนเทียร่าป๊อปคันทรีพัดลมมิล่าเรื่องหนึ่งแผ่นป้ายครับระยองอันไหนดีเอาอะไรผู้ใหญ่เทียร่าครับเทียร่าเทียร่าป๊อปแฟนเก็บมีความภาคภูมิใจมากครับที่ได้มาเป็นตัวแทนของจังหวัดระยองและได้มาเสนอน้ำเสียงของเราครับน้ำเสียงของผมนะครับมีความโดดเด่นทางด้านลูกทุ่งจ๋าลูกทุ่งยุคเก่าครับก็อยากจะบอกพี่ตะกะแตนะครับในวันนี้ผมจะเอาเพลงพี่มาชนะสระบุรีให้ได้ครับฟังของสระบุรีครับมี4แผ่นป้ายเช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากบาร์บีคิวพราซ่าเตาแก๊สลักกี้เฟรมปั๊มน้ำมิตซูบิชิอิเล็กทริกและนมข้นหวานตราพาเลสครับสระบุรีอะไรดีจ๊ะชัดเจนใช่ไหมลักกี้เฟรมโอเคครับท่านเตาแก๊สลักกี้เฟรมครับเป็นความพิเศษผมว่าน่าจะอยู่ที่ฟีลลิ่งของเพลงครับผมเพราะว่าพี่ตะกะแตร้องมาจากแบบความรู้สึกจริงๆที่เจอมาอะไรเงี้ยครับสำหรับตัวผมก็อาจจะเปลี่ยนบางท่อนให้มันเข้ากับผู้ชายนิดนึงครับผมเพราะมันเป็นเพลงของผู้หญิงสำหรับน้องออมสินนะฝากไว้หน่อยนะฮะระวังพี่นะครับผมนะสระบุรีไม่แพ้แน่นอนครับผมแต่ฉันยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องเลิกผู้หญิงห่วยๆที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเข้าจริงหัวใจ
มันก็มีเหตุผลของมันอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะเฮงซวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงใจคนโน้นคนนั้นบอกฉันให้ลืมสักทีก็แค่เธอที่ไม่รักดีจำหาพระแสงอะไรที่เขาพูดก็ไม่เพียงแต่ท้ายที่สุดไม่รู้ทำไมจากการไม่ลืมคนหลายใจมันจะตายก็ตายแล้วกันอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะเฮงสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงใจอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งฉันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะเฮงสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงใจคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงใจอย่าใครรู้ว่าเราคบกันคือคำที่เธอนั้นย้ำเตือนฉันอยู่เสมอเธอบอกว่างจากตัวจริงแล้วเธอจะรีบมาเจอรู้ไหมน้ำตาฉันเมื่อเธอหันหลังจากลาทำโซ่หัวใจฉันไว้ใช้งานแต่ไม่ให้ความสำคัญยกย่องออกหน้าออกตาเป็นแค่ผู้ชายคลายเหงาอยู่ห้องเช่ารอเธอโทรมาเมื่อเธอนึกอยากมาหาฉันจึงมีค่าในฐานะแฟนแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บๆอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแขนไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทนแค่คนที่เคยหลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเช้าแฟนเก็บ
นเป็นน้อยมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอ้อมแขนไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทนแค่คนที่เคยหลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเช้าไม่ใช่ตัวจริงเป็นไม่ได้แม้แต่ตัวแทนแค่คนที่เคยหลบแฟนแอบมาหาเวลาใจเช้าไม่ธรรมดาทึ่งไหมทึ่งไหมเพลงหนูทึ่งมากทึ่งทั้งสองคนเลยค่ะสองคนเลยนะคือเขาคนละทาร์เก็ตไงคะคนละกลุ่มคนละแบบใช่เขาคนละแบบเออคนนี้เขาก็เก่งในทางของเขาเออใช่แต่ว่าแค่ใครจะประหม่ามากกว่ากันแค่นั้นเองใครจะนิ่งได้มากกว่ากันแต่วันนี้ประทับใจมากฮะชอบมากชอบมากเอาไหมแฟนเก็บนั่นแหละคือถ้ามองเขาเผินๆน่ะเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าเขาสิบห้าเองอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแต่ไม่คิดว่าพอเขาจับไมค์แล้วแบบสามารถแบบดึงดูดเราไปอยู่ในนั้นได้เลยแบบไม่สามารถออกจากเขาได้เลยค่ะถือว่าวันนี้ประทับใจนะอยู่ที่กรรมการแล้วครับคะแนนจะเป็นยังไงผมคุณอ้นสระบุรีครับชอบในเนื้อเสียงทุ้มถามว่ามันเป็นเพราะไหมเพราะในสไตล์ของเสียงแต่ว่าเพลงนี้ต้องดุแต่คุณมันดูนุ่มนะครับรวมๆแล้วเพลงนี้ก็เพราะในสไตล์ของเขาส่วนน้องออมสินนี่เตรึด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 มาผมว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำร้องเป็นลูกทุ่งแท้ๆใส่เข้าไปรู้สึกว่าเพราะอีกเวอร์ชันหนึ่งสองคนนี้ผมว่าคู่ขี้แต่ผมชอบน้องออมสินมากกว่าอ้นสระบุรีเนื้อเสียงก็ไพเราะนะครับแข็งแรงถ้าพูดถึงพีคจุดที่แข็งเลยนะครับคือโคตรเลวในดวงใจเนี่ยโหมันด่าขยี้ oh. แต่รมมากถือว่าเสียแทงได้ดีส่วนออมสินอายุ15แต่ว่าดูลีลาแล้วแก่ โอ้โหดูแก่เลยแล้วก็ชอบลูกจีบปากจีบคอมหือมันถือว่าดัดจริตได้ดีมาก เอาเป็นดัดจริตที่น่ารักอ่ะเขาเวลาร้องอ่ะนะชอบครับชอบทั้งคู่ก็เก่งทั้งคู่ครับหนูเห็นค้านกับพี่แอดแล้วก็คุณสมจิตอ้นร้องดุไปพันนรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวมันเลยแบบความไพเราะของพี่มันหายไปเลยถ้าอ้นลดมาให้พี่สักนิดนึงอ่ะพี่ว่าเพอร์เฟกต์ก็แจ๋วเลยใช่แจ๋วเลยโอเคส่วนออมสินนะพี่ถามนิดนึงตอนร้องเนี่ยมีพวกแกมาลงไหมแฟนเก็บอยู่เจ็บเจ็บเออนะท่าด้วยท่าทางประกอบการร้องเขาร้องแบบโอ้โหเหมือนย้อนกลับไปสามสิบสี่สิบปีเอาขนต้นฉบับมาแล้วทำแบบว่าคือแตกต่างชัดเจนมากเลยพี่มีความรู้สึกว่าอุ๊ยแหมของอีอมศิลป์นี่อยากให้เป็นมาสเตอร์พีแบบเป็นตัวอย่างเลยอ่ะได้อ้นเนี่ยผมว่าเขาไปตีความแบบดุดันไปอะไรเงี้ยคำร้องของอ้นมันก็เลยหนักหมดเรามีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีหนักเบาบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่ชอบอินเนอร์ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรามากครับออมศิลป์ส่วนออมศิลป์นี่ตอนดูเขาร้องเนี่ยไม่สามารถทำให้เราละสายตาจากเขาได้เลยถือว่าทำได้ดีมากในโจทย์นี้อ้นคือผมว่ามันเป็นเรื่องของทัศนคติคือโคตรเลวก็ได้แต่ก่อนนั้นมาไม่ควรจะแบบหนักอ่ะจิ้มชี้หน้าตลอดแล้วถึงตอนนั้นชี้ปั๊บเนี่ยมันก็ดูจะไม่เป็นสุภาพบุรุษแปลว่าเราแปลเพลงนี้ไปในทางความเข้าใจแบบนั้นแล้วก็นำเสนอออกมาแบบเนี้ยแค่นั้นเองแล้วก็เพลงนี้เมื่อกี้เท่าที่ฟังดนตรีเหมือนจะเป็นไปทางป๊อป R&B ใช่ถ้ามีการเอื้อนความหวานมันเกิดความดุมันก็จะลดอะไรแบบนี้ฮะส่วนออมสินไม่มีอะไรครับดีมากโอเคขอบคุณครับฟังวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมว่ามีเหลื่อมกันแล้วแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามชมช่วงหน้ากลับมาดูครับใครจะเข้าไปสระบุรีหรือระยองครับเอาละครับกลับมาตอนนี้เราจะได้ลุ้นผลกันนะครับระยองหรือสระบุรีจะผ่านเข้าไปในรอบที่2นะครับเพื่อชิงเงินล้านให้กับชุมชนของตัวเองครับและคะแนนของอ้นสระบุรีคือคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงใจทึ่งมากประทับใจมากฮะชอบมากชอบมากคือโคตรเลวในดวงใจเดี๋ยวโหมันด่าขยี้จนได้รมมากถือว่าเสียแทงได้ดีแต่พี่ชอบอินเนอร์ชอบเปอร์ฟอร์แมนซ์ของเรามากฟังดนตรีเหมือนจะเป็นไปทางป๊อป R&B
ถ้ามีการเอื้อนความหวานมันเกิดความดุมันก็จะลดและคะแนนของอ้นสระบุรีคือคะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูของออมสินบ้างแฟนเก็บอยู่แบบเจ็บอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยช่วยเธอบรรเทายามเหงาอมแขนไม่คิดว่าพอเขาจับไมค์แล้วแบบสามารถแบบดึงดูดเราไปอยู่ในนั้นได้เลยแบบไม่สามารถออกจากเขาได้เลยค่ะมีเสน่ห์มากในการร้องเพลงถือว่าทำได้ดีมากในโจทย์นี้ร้องเป็นลูกทุ่งแท้ๆใส่เข้าไปเพราะอีเวอร์ชันหนึ่งเลยพี่มีความรู้สึกว่าอุ๊ยแหมของอีออมสินนี่ยายเป็นมาสเตอร์พีซแบบเป็นตัวอย่างเลยอ่ะคะแนนของออมสินนะฮะจากฝั่งระยองคือเลขหกครับเลขหกครับเลขหกชนะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับจังหวัดระยองแชมป์ประจำสัปดาห์จังหวัดระยองและขอขอบคุณศิลปินต้นฉบับของเราวันนี้ด้วยนะครับน้องตั๊กแตนชลดาและพี่พัดด้วยพี่พัดด้วยนะฮะคำแพงเอ่ยเฮ็ดจังได๋จังสิได้เจ้าคืนโอ้ยอีลาคนงามเอ่ยกลับขึ้นมาหาอีสิได้บ่เฮ็ดจังได๋น้อเจ้าจังสิบ่รังเกียจง้อจังได๋น้อเจ้าจังสิเศร้าเครียดเจ็ดเวลาให้บ่แน่ได้บ่โอ้ละน้อนางใจมันยังหักตั้งแต่เจ้าบ่เคยห่างหายมันยังอยู่บ่ได้คันชีวิตอ้ายบ่มีเจ้าคิดว่าลู่ตนอ้ายท้อเห็นใจอ้ายนี่น้อน้องลาคิดว่าลู่ตนอ้ายสาที่ผ่านมาให้ลืมมันโลดอายหูว่าอายผิดอายก็อยากสิขอโทษโอ้ยได้โปรดหันมาเน้นนาตอนเห็นเจ้าเป็นยังบอกคิดสิมารู้สึกผิดตอนที่ไปจังใดตอนนั้นตอนนี้คอยยังอยู่เจ้าก็ทำบ่สนใจคอยเพชรต้องสั่งให้พี่มาจากครั้งคอยยังให้อภัยมือนี้ที่คอยทนบ่ไหวเจ้าสิร่างคอยไว้นี่มันแปลว่ายังฝันไม่ลดว่าคอยจะกลับไปหาเจ้าฝันไม่ลดว่าคอยจะกลับไปมีเขาอยู่จังสีคอยก็บ่ได้เงาอ้อละน้อบ่หันไปดอกเด้อคิดว่าลู่ตนอ้ายท้อเห็นใจอ้ายนี่น้อน้องลาคิดว่าลู่ตนอ้ายสาที่ผ่านมาให้ลืมมันโลดอายหูว่าอายผิดอายก็อยากสิขอโทษโอ้ยได้โปรดหันมาเน้นนาโอ้ยได้โปรดหันมาเน้นนาสัปดาห์หน้าเงาเสียงสอนเพชรสอนสุพรรณสอนเพชรพาแชมป์เก่าดาวขมิ้นมาร้องคู่โอ้พุ่มพวงดวงมณีพ่อเ
พ่อพอจะจำได้ไหมคุณพ่อเพลงของคุณพ่อประมาณกี่เพลงพันกว่าเพลงเพลงแรกเพลงอะไรพ่อเหย่แก้มหยอกเพลงสุดท้ายแล้วพ่อเพลงสุดท้ายแล้วพ่อจะร้องเพลงอะไรคนไม่ไหวแล้วน้องเอ้ยเหมือนทุกคนรักมาก่อนใครโอ้ผมพวงดวงจะร้องแข่งให้ตายจะไว้เธอพี่ใครก็ได้เลยสนุกกับการแข่งขันชิงล้านระหว่างสุรินทร์ประทับสมุทรสงครามใจจะขาดแล้วเออข้ามคืนแล้วพี่จะตีทะเบียนโอเคไหมฮะพ่อดูแต่แดนเซอร์อังคารที่5มีนาคมนี้2 ทุ่ม 15 นาที